สนับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานต่อเหมือนเดิมครับก็ยังอยู่ในร้านธนันอรยนต์นะครับก็เป็นอะไรที่ว่าคราวที่แล้วเรื่องไฟนะฮะไฟที่บอกว่าหายากนะฮะเพราะว่าเป็นไฟรุ่นใหม่เลยเป็นรถเบนซ์ที่รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่หายากนะครับแล้วก็สภาพสวยสภาพดีนะฮะตรงนี้ก็ต้องให้ทางผู้จัดการนะครับของร้านธนันอรยนต์เนี่ยเขาเป็นคนรับประกันให้ดีกว่าเป็นคนการันตีให้ดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกพี่หมอแล้วเนี่ยคงจะไม่กล้ารับประกันหรือการันตีให้นะครับตรงนี้เดี๋ยวไปเจอผู้จัดการแล้วครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังเจอกันนะฮะเรื่องไฟครับผมที่ตามสัญญาไว้ว่าพี่หมอจะพามาดูนะฮะไฟหน้าของ W212 นะครับ W212 นะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยตอนนี้ก็คือตัว E class ใช่ไหมใช่ครับ E class E250 ครับผม E300 ใช่ครับผม E350 โอ้โหเยอะแยะเลยครับนะฮะแต่คำว่า E นี่ไม่ใช่เป็นคำหยาบคายนะครับตรงนี้เป็นตระกูลรถเป็นตระกูลรถนะครับเป็นตระกูลรถนะฮะไอ้เบนซ์ยังมี E500 ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับคือคนไทยฟังแล้วตกใจ E500คืออะไรใช่ครับจริงๆแล้วเป็นรุ่นครับ E500 ก็คือเป็นรถขนาดกลางที่เป็นรถซีดาน4ประตูใช่ครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ที่กำลังมหาศาล 5,000 ซีซีใช่ครับใช่ไหมฮะ500นี่ก็คือซีซีของเครื่องยนต์ใช่ครับ 5,000 cc ใช่ครับ350ก็คือเป็น 3,500 cc ใช่ครับได้ไหมครับท่านผู้ชมบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเบนซ์ใช่ครับนะฮะตรงนี้หรือว่าอาจจะข้างหลังมันติด E350 250อะไรพวกเนี้ยใช่ครับคำที่ลงท้ายคือ cc นั่นคือ cc ใช่ไหมใช่ครับคือ cc ของรถนะครับไอ้ตัวนี้ก็คือตั้ง E เป็นขนาดกลาง S เป็น VIP เป็นตัวขนาดใหญ่ก็คือรุ่น VIP รุ่นใหญ่สุดใช่ครับนะฮะ C ก็เป็นตัวเล็กครับนะครับตรงนี้ก็อธิบายคร่าวๆพอแต่ก็นานเหมือนกันเลยตรงนี้นะครับครับผมก็นะครับผู้จัดการคุณบัญชานะฮะได้พามาดูตรงนี้ไฟรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นตัว W212 ใช่ไหมครับใช่ครับตัวนี้ใช่ครับก็คือเป็นตัวไฟเขาเรียกว่าเป็นไฟ4ดวงใช่ครับสองข้างก็คือ4ดวงแต่ว่าอยู่ในอันเดียวกันใช่ครับผมอยู่ในอันเดียวกันนะครับก็เป็นดูสภาพก็โอ้โหใหม่กิ๊กใหม่เอี่ยมเลยครับผมตัวนี้นะก็จริงๆแล้วผู้จัดการถ้าจะให้ใหม่กว่านี้ผมว่านะเขาจะใช้ไอ้ตัวน้ำยาขัดสีรถนะครับที่เป็นน้ำยาที่ละเอียดมากๆใช่ครับนะแล้วก็ลูบนะฮะลูบแล้วก็พอแห้งๆหน่อยแล้วก็เอาผ้าเช็ดอีกทีใช่ครับขัดให้ลอยเส้นลอยพวกนี้มันหายครับนะครับแต่ว่าต้องเป็นผ้าสำลีใช่ครับผมต้องเป็นผ้าสำลีต้องสะบัดไม่มีขนนะครับไม่ให้มีขนไม่ให้มีอะไรใช่ครับนะฮะแล้วก็ขัดลูบนะฮะหน้าเรียบเนี่ยจะขึ้นเงาแวบเลยนะครับหรือว่ารถของท่านผู้ชมยี่ห้ออื่นก็แล้วแต่เนาะใช่ครับนะถ้าพูดถึงเป็นรอยเส้นหรือว่าเป็นรอยด่างฉะนั้นให้ใช้กระดาษทรายเบอร์พันใช่ครับจุ่มน้ำนะฮะพันหรือพันสามก็ได้ครับจุ่มน้ำเอาไว้ทิ้งไว้ประมาณสัก1-2 นาทีครับแล้วก็เอาขึ้นมานะฮะแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำอ่ะลูบๆให้เปียกหน่อยนะครับแล้วก็ผสมกับน้ำยาสักนิดนึงครับเป็นน้ำยาพวกน้ำยาล้างจานหรือน้ำยาอะไรก็ได้สักนิดหน่อยให้มันลื่นขอให้มันลื่นครับผมนะแล้วก็รูปๆรอยที่มันเป็นเส้นๆใช่ครับผมใช่ครับรูปให้เป็นเส้นแล้วก็พอเสร็จแล้วก็ล้างออกเช็ดแห้งนะครับแล้วก็เอาผ้ากับน้ำยาที่ขัดเคลือบสีรถนะฮะที่เป็นขัดเงาครับมาลงอีกทีนึงนะใช่ครับขัดก็เหมือนใหม่แล้วครับเหมือนใหม่เลยใช่ครับนี้อาจจะไม่ต้องไปซื้อของนี่ก็ได้อาจจะไม่ต้องไปซื้อของเชียงกงก็ได้ใช่ครับผมนะครับตรงนี้ใช่ไหมฮะท่านก็ทำเองได้ถ้าเกิดว่าเซฟได้ครับมันก็เซฟได้ถูกไหมใช่ครับมันก็หมองมันก็กลายเป็นด่างๆฮะเราก็ทำเองก็ได้ตรงนั้นแต่ถ้าพูดถึงพวกนี้มีการปะทะนะครับหรือว่าชนครับฮะมีการชนมีการที่ว่าปะทะมาแล้วแตกมาซื้อนะฮะมาซื้อของพวกนี้ใช่ครับนะครับก็การเลือกดูนะฮะผู้จัดการก็ช่วยแนะนำนิดนึงครับการเลือกดูของที่นี่นะฮะคือเจ้าของร้านผู้จัดการเนี่ยเขาจะต้องแนะนำเองคือลักษณะของมือสองที่สภาพสวยๆนะครับพวกขายึดที่เป็นขายึดหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นขาพวกเนี้ยครับจะต้องไม่มีรอยซ่อมนะครับต้องไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยติดกาวใช่ครับผมต้องไม่มีรอยอาร์คใช่ครับไฟตรงนี้ใช่ครับต้องอยู่เพราะว่า
ไอ้ตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีการแตกหักแล้วถ้ามาต่อเนี่ยบางทีเซ็นเตอร์ไม่ตรงใช่ครับผมไฟมันอาจจะกระดกขึ้นบนหรือลงล่างนะครับเพราะว่าขามันไม่ยึดตำแหน่งถูกไหมไม่ยึดตำแหน่งเดิมใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องว่าไฟอาจจะกระดกขึ้นลงหรือลงล่างก็ได้เวลาจัดแล้วมันไม่เข้าที่อะครับครับแล้วพวกนี้หลอดไฟมันต้องมีมาด้วยไหมครับหลอดไฟต้องมีด้วยนะครับต้องมีมาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมซีนอนเป็นหลอดซีนอนนะครับอ๋อเป็นหลอดซีนอนนะครับแล้วก็นี่เปิดดูเปิดดูเลยครับไม่ต้องกลัวครับเนี่ยครับเนี่ยต้องมีอยู่นะฮะครับโยกเลยครับท่านผู้ชมครับโยกเลยฮะว่าอันนี้อย่าโยกแรงนะครับผมอย่าโยกแรงเพราะว่าข้างในมันจะเป็นย้ำเอาไว้นะฮะจับให้ความรู้สึกว่าโอเคมันไม่หลุดไม่หักใช่ครับใช่ไหมใช่ครับมันแน่นพอแล้วนะฮะจะไปโยกเหมือนกับว่าบึ้งบึ้งเลยนะก็หักแน่นเนาะใช่ครับผมแทนที่จะได้ของใหม่ได้ของซ่อมอีกครับอาจจะต้องเสียตังค์ใช่ครับอาจจะต้องเสียตังค์ต้องเสียตังค์เองครับก็คือจับโยกๆเบาๆนะฮะแล้วก็ทางที่ดีนะฮะเทคนิคของพี่หมอเลยดมกลิ่นครับดมดูนิดนึงไม่มีกลิ่นไหม้นะถ้าไม่มีกลิ่นไหม้เนี่ยแสดงว่าข้างในไม่ช็อตนะฮะบางทีอาจจะเจอสายไฟกรอบแตกแล้วพวกนี้นะใช่ครับผมใช่ครับมันก็โอกาสที่จะเป็นไปได้แต่รถใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสายไฟคงไม่ค่อยแตกใช่ครับผมนะใช่ครับผมแต่ว่าต้องดมฮะเพราะว่าอะไรที่เป็นระบบไฟนะฮะแต่ก่อนที่บอกอยู่กับนะฮะเจ้านิวบอกว่านิวรู้เทคนิคแล้วว่าต้องดมนะฮะที่เป็นอะไรที่เป็นไฟฟ้าที่มันอยู่ในออปชันของพวกที่ใช้งานกับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์หรือว่าเป็นไฟอันนะฮะไฟหน้าอะไรพวกนี้ก็ต้องดมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็พวกนี้นะก็ต้องมีลูกยางกันน้ำพวกนี้กันน้ำอะไรพวกนี้ก็ต้องเอาเล็บจิกดูนิดนึงใช่ไหมว่าแข็งไหมใช่ครับผมนะครับว่าแข็งไหมถ้าอันนี้มีผลส่วนมากนะครับถ้าเกิดไม่ดูเนี่ยน้ำเข้านะครับทำให้ระบบไฟข้างในนี่เสียหมดเลยนะครับเนี่ยแหละใช่ไหมจุดอ่อนตรงนี้แหละครับถ้าจะให้ดีซื้อไปนะครับก็เอาซิลิโคนนะฮะยาอีกทีนึงนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะครับยาแล้วก็ทาเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปิดลงไปครับเพราะว่าพวกนี้มาจากเมืองนอกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้นะฮะมันจอดอยู่นานแค่ไหนหรือว่าเขาเปิดฝาไว้หรือเปล่านะครับตรงนี้นะฮะทางที่ดีเอามาเนี่ยแล้วก็เอาซิลิโคนบางยาบางนะฮะซิลิโคนดำนะฮะยาบางๆตรงนี้ครับขอบรอบๆที่รอบโบลิงเนี่ยฮะแล้วก็ใส่เข้าไปนะแล้วก็ปิดครับทีนี้ก็อยู่ยาวใช่ครับนะใช่ครับไม่ปะทะถ้าไม่ชนครับก็จบไม่มีอะไรนะครับแล้วก็พวกยางพวกนี้ก็สำคัญครับนะใช่ครับเป็นยางที่ว่ากันกระแทกนะครับกันกระแทกแล้วก็ดักลมนะครับดักลมด้วยให้ช่วยระบายด้วยนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้เป็น W212 นะฮะก็ถือว่าเป็นของใหม่ของใหม่ครับใหม่ล่าสุดเลยรถปี2012ครับ2012นะฮะก็ถือว่าใหม่ล่าสุดเลยครับตอนนี้ของใหม่กี่ตังค์ไม่รู้ครับผู้จัดการเรื่องนี้ดวงนี้อยู่ประมาณ 70,000 กว่าบาทนะครับ 70,000 กว่าบาทครับท่านผู้ชมครับบอกว่าไฮโซครับครับผมแต่ตอนนี้พามาดูราคา Toyota ครับซีนอนคือ2ดวงนะฮะแต่ว่าอยู่ในอันเดียวกันเขาเรียกว่าเป็นซีนอน2ดวงนะครับครับก็ขายอยู่นะฮะ 20,000 บาท 20,000 บาทเนี่ยถ้าเกิดว่าบอกมาจากรายการผู้จัดการมีอำนาจลดได้อีกครับตรงนี้นะครับค่าน้ำมันลดนะอาจจะไม่ถึงนะครับก็บอกว่าราคา Toyota เลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ทางเลือกอีกทางนึงครับของท่านผู้ชมนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นประกันนะฮะหรือจะเป็นอู่นะครับที่ซ่อมเบนซ์อย่างเดียวแล้วก็เป็นท่านผู้ชมที่เป็นลูกค้านะครับที่ใช้รถอยู่นะครับก็มาซื้อได้นะที่ร้านธนันอลายนนะครับซอย6บางพีก็มา12นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับพี่หมอก็สัญญาว่าจะพามาดูที่ร้านธนันอีกนะครับยังไม่หมดเพราะว่ายังมีเยอะแยะเลยอะไรเบนซ์อย่างเดียวนะครับตรงนี้นะครับผู้จัดการอาทิตย์หน้ามีอะไรให้ดูอีกให้พี่หมอดูอีกก็จะเป็นพวกปั๊มต่างๆนะครับปั๊มต่างๆโอ้โหเยอะแยะเลยอะไรอย่างนี้ครับครับไปครับงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับเราไปเจอกันของดีนะฮะราคาถูกที่เชียงกงกม12แล้วเจอกันครับอาทิตย์หน้าครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพร้อมทั้งนะคะท่านผู้ชมทางบ้านด้วยหมดเวลาอีกแล้วพี่หมอคะกำลังสนุกเลยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะครับก็
ลับแรกเลยก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านก่อนที่ชมรายการเรามาแล้วเป็นแฟนคลับเรามาะนะฮะหลายปีนะครับตรงนี้พี่หมอคิดว่าท่านต้องได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะนะครับเอาไปใช้กับการซ่อมรถของท่านได้นะฮะตรงนี้ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่มาตรฐานระดับโลกเป็นน้ำมันเครื่องของฝรั่งเศสนะครับบริษัทโททาวออยล์ประเทศไทยหรือน้ำมันเครื่องโททาวนะฮะก็พิสูจน์กันด้วยความเป็นแชมป์โลกของทีมฟอร์มูล่า1แล้วก็พวกทางฝุ่น WRC นะฮะศูนย์ซ่อมเบนซ์ถนนของพี่หมอก็ใช้อยู่นะครับตรงนี้แล้วก็แว่นออกเร่นะเป็นแว่นที่ต้องบอกว่ามาตรฐานระดับโลกเหมือนกันของอเมริกาเขานะครับก็ใส่แล้วก็เรื่องของมาตรฐานที่ต้องบอกว่าในเรื่องของสายตานะครับในเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของความเท่อันนี้ต้องมีนะคะอันนี้ต้องมีนะนักกีฬาระดับโลกนะครับก็ใส่กันอยู่แล้วก็ไม่ได้แค่แว่นแล้วพี่หมอขาครับโอ้โหวีคนี้อ๋อก็ยังมีเพิ่มเติมคือก็ยังมีเสื้อมีรองเท้ามีเข็มขัดมีทุกอย่างนะในตัวพี่หมอเพิ่มให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็โดยส่วนใหญ่ในตัวเราก็จะเป็นออกเร่หมดเพราะว่านะฮะพี่หมอใช้กับยี่ห้อนี้มาตั้งแต่สมัยยิงปืนรณยุทธ์ตอนนั้นนะครับก็แว่นอันนี้ป้องกันพวกไอ้แก๊สตะกั่วอะไรพวกนี้นะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คงไม่ถึงตาดำเราตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนิรภัยได้นะครับเป็นแว่นนิรภัยได้แล้วก็เสื้อผ้าแล้วก็แฟชั่นต่างๆทั้งกระเป๋ารองเท้านะคะก็สามารถนะคะซื้อมาใส่กันได้นะคะรับรองคนหนุ่มสาววัยรุ่นนะครับหรือคนที่มีอายุก็รู้อยู่ว่ายี่ห้อนี้นะครับมาตรฐานระดับโลกเหมือนกันค่ะนะครับแล้วก็ถ้าท่านเหนื่อยๆนี่เลยอย่าลืมดื่มน้ำดื่ม RC นะครับเป็นน้ำดื่มที่เป็นสูตรเดียวกับของอเมริกาเขารสโคล่านะคะนะครับเป็นสูตรเดียวของอเมริกาเขาเลยท่านดื่มที่อเมริกาอย่างไรมาดื่มที่เมืองไทยอร่อยอย่างนั้นอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็มีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆประเทศแล้วนะครับตอนนี้หรือว่าดูรายการของเราไปก็นี่เลยดื่มน้ำอาซีไปก็ได้นะคะเพลิดเพลินใน1ชั่วโมงนี้ค่ะและที่สำคัญต้องขอบคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำรายการของเราค่ะศูนย์ซ่อมเบนซ์ถนันนะคะอยากจะปรึกษาหรือว่าอยากจะเอารถมาเช็คมาซ่อมก็เชิญได้มากระทบไหล่พี่หมอได้นะคะที่ศูนย์ซ่อมเบนซ์ถนันอยู่ทุกวันนะคะอยู่ทุกวันแล้วครับนี่นะอาจจะแวบไปด่ารายการแวบไปนะคะแสดงละครบ้างแต่ก็กลับมาประจำการที่นี่แน่นอนนะคะมาเจอกันได้และอีก1ผู้ใหญ่ใจดีค่ะถนนอะไหล่ยนต์ซอย6บางพีเท่านั้นนะคะจำหน่ายเฉพาะอะไหล่เบนซ์อย่างเดียวนะคะเป็นอะไหล่เบนซ์มือ2ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับมั่นใจได้ตรงที่ซอย6บางพีเท่านั้นค่ะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่เอาข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เอาไปใช้กับรถของท่านครับนะฮะก็วันนี้รายการสปีดคาร์คลินิกของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการสปีดคาร์คลินิกได้ใหม่ทาง True Vision 691ช่อง Speed Channel เวลา5ถึง6โมงเย็นนะครับวันนี้พี่หมอและน้องแจนก็ต้องรอนะฮะกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เรานะคะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้เรา2คนกับรายการสปีดคาร์คลินิกของเรานะครับวันนี้ก็ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขนะคะมีความสุขเป็นวันอาทิตย์เป็นวันพักผ่อนนะครับไปทานอาหารอร่อยๆแล้วก็อย่าลืมดูสุขภาพร่างกายของครอบครัวท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ